ผมมาพูดคุยในส่วนความขึ้นไหวของทีมชาติไทย U19 นะครับหลังจากที่เอาชนะเกาหลีเหนือด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบต้องบอกว่าเป็นรอบน็อกเอาท์ในส่วนของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียถ้าเกิดนัดต่อไปชนะกาตราได้คราวนี้ได้ไปบอลโลก U20 ที่โปแลนด์ใช่ครับก็เหลือแค่นัดเดียวนะครับเพราะว่าจะคัดเอาสี่ทีมแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับในส่วนอายุไม่เกินยี่สิบปีนะครับก็ด่านต่อไปคือกาตร์นะครับแต่ต้องบอกว่า เป็นงานที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ากาตาในรอบแรกเนี่ยฟอร์มดีมากครับถึงแม้ว่านัดแรกเขาจะสะดุดพลาดแพ้ไปก่อนแต่2นัดที่เหลือเนี่ยเขายิงรวมกันเนี่ยสิประตูครับผมเกมรุกดีมากะนะครับเป็นทีมที่รูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สวยงามหรือว่าแข็งแกร่ง,งเพรสซิ่งเร็วเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แต่นัดเตะ รุ่นหลังของกาตาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเทคนิคและก็ความสามารถเฉพาะตัวดีมากะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปฝึกกันมาตั้งแต่เด็กเลยในโครงการของเขาแอสไพร์อะ <Academy S 2> คา <Academy S 2> เดมี่ไรของเขาไปตะเวาหาเด็กที่แบบสามารถมาเล่นให้กับกาตาได้ในทั่วโลกเลยนะครับรวมไปถึงเด็กกาตาเองก็สามารถที่จะมีฟีดทาพัฒนาดีขึ้นเพราะว่าเขามีอะคาเดมี่ที่จะปั้นมาเพื่อที่จะเตรียมไว้แข่งขันทั่วโลกที่เขาจะเป็นเจ้าภาพซึ่ง19กาปีชุดนี้ของกาตาเนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือจะให้ชุดนี้เนี่ย ไปเล่นชิงแชมป์เยวาวชนโลกเหมือนกันเ<ช>พื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก<ช>นะครับกำลังหลักของชุดนี้เนี่ยตอนนี้สิบเอีก4ปีก็จะ 23- 24พอดีไปรวมกับชุดยู3ในตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งแล้วก็สามารถเล่นฟุตบอลโลกที่เขาเป็นเจ้าภาพได้อย่างแบบสมน้ําสมเนื้อครับก็ต้องบอกว่าเป็นด่านสาําคัญแล้วก็ด่านหินเลยของทีมชาติไทยในการที่จะผ่านกาตาแต่กาตาชุดนี้เท่าที่ดูเนี่ย ก็มีจุดอ่อนอยู่ที่เกมรับเหมือนกันเกมรับค่อนข้างที่จะเสียประตูง่ายโดยเฉพาะาในเกมที่2ที่เขานําอินโดนีเซียถึง6ประตูต่อหนึ่งแต่ถูกอินโดนีเซียไล่ามาถึง5ประตูต่อ6ก,ก็เกือบเสมอเกมนั้นใช่นะครับทีมชาติไทยต้องทําการบ้านอย่างหนักเลยโดยเฉพาะโค้ชหลักอิสระศิริธรต้องอเน้นให้น้องๆทุกคนเนี่ยเล่นเต็มที่แล้วก็อย่าพลาดกันง่ายๆผมว่าต้องปรับในเรื่องของเกมรับนิดนึงครับคือทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยถ้าดูจาก การแข่งขันสามช์ที่ผ่านมาโดนจังหวะทะลุช่องค่อนข้างง่ายมาก<ช>ถ้าปรับในจุดนี้ได้ผมว่านัดเจอกาตาเน่อพอฟัดพอเวียงเลยเพราะเกมลุกของยู19ชุดนี้อย่างที่เห็นนะครับแต่ละคนโชว์ฟอร์มดีมากทั้งกรณวิทยาสาสุพนัทเหมือนตาฝากความหวังไว้ได้ใช่คือกองเกมรุกของไทยชุดยู19เนี่ยนักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวดีแต่เอารูปแบบการเล่นเนี่ยยังต้องปรับให้มันชัดเจนกว่านี้ะนะครับอย่าเล่นกันเยอะจังหวะถ้าเกิดเจอกาตาเล่นกันน้อยจังหวะแล้วสามารถจบได้เนี่ย มีโอกาสย,ยิงการ้ตาได้เหมือนกันเพราะเกียร,รับการตาก็ไม่ค่อยดีครับผม <Ừ. S 1> ก็ติดตามได้ในวันที่28ตุลาคมนี้ก็จะได้รู้กันว่าบอลไทย U19 ยของเรา <Ừ. S 1> จะได้ไปบนโลกยู U20 หรือเปล่าครับครับผม